สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเราคืออาเซียนในวันนี้นะคะนับตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาก็เป็นเวลากว่า6เดือนแล้วนะคะที่ไทยเราได้ทำหน้าที่ประธานอาเซียนปี2562และในช่วงที่ผ่านมาไทยเราก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนนะคะในหลากหลายระดับมากมายนะคะท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้รับฟังผ่านสื่อต่างๆเกี่ยวกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนมาบ้างไม่มากก็น้อยท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเนี่ยคืออะไรมีบทบาทและความสำคัญอย่างไรต่ออาเซียนนะคะและใครเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนนี้กันแน่วันนี้นะคะดิฉันจึงได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะสวัสดีค่ะท่านปลัดท่านบุตรยามัทแถลงค่ะโดยท่านนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนโดยตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศค่ะวันนี้ท่านก็จะได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราไขความกระจ่างในเรื่องที่ว่าการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะต่ออาเซียนค่ะ อยากจะให้ท่านปลัดเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงค่ะว่าการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้เนี่ยไทยและอาเซียนมีประเด็นอะไรสำคัญที่จะต้องการผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในปีนี้ค่ะค่ะ เราเริ่มรับหน้าที่ประธานอาเซียนมาตั้งแต่ต้นปีนี้นะคะแล้วก็ อย่างที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายอาจจะได้เคยทราบแล้วก็คือว่าหัวข้อหลักในฐานะประธานอาเซียนของเราใช้หัวข้อว่าadvancing partnership for sustainability ภาษาไทยเราใช้ว่าร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนนะฮะประเด็นหลักสำคัญที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนต้องการจะผลักดันเป็นเรื่องของการที่เราต้องการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในอาเซียนและส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติเวลาเราพูดถึงความยั่งยืนนั้นเนี่ยย่อมหมายถึงความยั่งยืนด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านสังคมและวัฒนธรรมนะฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เป็นประธานการประชุมไปแล้วรวมทั้งหมดตลอดปีนี้เราจะเป็นประธานการประชุมถึง270รายการนะคะแต่ว่าเป็นประชุมระดับสูงตั้งแต่6เดือนที่ผ่านมาเราก็เป็นมาแล้ว10อัน10การประชุมนะคะซึ่งในครั้งล่าสุดก็เป็นเรื่องของการประชุมอาเซียนซัมมิตหรือการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อเดือนมิถุนายนวันที่22ถึง23มิถุนายนนี่ถามว่าเวลาเราพูดถึงความยั่งยืนในทุกมิติเนี่ยประเทศไทยเรามุ่งหวังอะไรนะปีนี้ที่เราผลักดันเนี่ยเราต้องการที่จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมยกตัวอย่างนะฮะคือต้องดูในแง่ของเสาก่อน คือเสาของอาเซียนมี3เสาเสาที่1คือการเมืองและความมั่นคงเสาที่2คือเศรษฐกิจเสาที่3คือด้านสังคมและวัฒนธรรมนะฮะอันแรกคือเสาทางด้านการเมืองและความมั่นคงเนี่ยเราเน้นเรื่องความมั่นคงอย่างยั่งยืนอันนั้นก็หมายความว่ายกตัวอย่างนะคะที่เราทำเช่นเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ซึ่งเป็นเรื่องภัยที่เราต้องรับมือนะมันมาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลนะคะแต่ในขณะเดียวกันที่มีความเจริญก้าวหน้ามันก็มีอีกมุมหนึ่งคือมุมที่เป็นภัยนะคะส่วนที่สองก็เรื่องของเวลาเราพูดถึงความเชื่อมโยงซึ่งเราก็สนับสนุนความเชื่อมโยงเราใช้ภาษาอังกฤษว่า connectivity การที่จะมีสะพานถนนหนทางการเปิดช่องให้ทุกคนสามารถในประเทศอาเซียนเดินทางถึงกันได้นั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่บนสิ่งที่ดีนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องที่เป็นปัญหายกตัวอย่างเช่นภัยที่จะข้ามชายแดนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักลอบนะฮะการค้ามนุษย์เลยก็สุดแล้วแต่เพราะฉะนั้นในส่วนของอาเซียนเนี่ยเราจะดูปรับปรุงในเรื่องนี้ด้วยนะคะทีนี้มองในเรื่องของด้านเศรษฐกิจบ้างเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยในฐานะประธานเราพยายามจะผลักดันให้ความตกลงที่ใช้คำว่า RCEP บางทีก็เรียกว่า RCEP นะคะภาษาอังกฤษก็มาจากคำว่า Regional Comprehensive Economic Partnership เนี่ยมันคือพูดง่ายก็เป็นความตกลงที่จะเราจะร่วมมือกันในประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจามีทั้งหมด16ประเทศเพื่อให้มีสนับสนุนการค้าและการลงทุนแล้วก็การค้าบริการที่มีความเป็นเสรีมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเราตั้งใจจะให้จบภายในปลายปีนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความยั่งยืนอีกมิติหนึ่งคือความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจในภาวะซึ่งเวลานี้โลกกำลังมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำก็ดีหรือเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็ดีนะคะส่วนที่3ก็เป็นเรื่องของสังคมและประชาชนวัฒนธรรมแล้วต้องการจะเน้นในเรื่องของการที่
ประชาชนเนี่ยจะสามารถมีความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นได้ปีนี้เรากำหนดให้เป็นปีวัฒนธรรมอาเซียนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันเราก็ไม่ละเลยสิ่งที่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอันนี้จะมองจะเป็นเศรษฐกิจก็ได้หรือจะมองเป็นด้านสังคมก็ได้สิ่งแวดล้อมที่เรามุ่งจะทำเนี่ยเป็นเรื่องของยกตัวอย่างเช่นการประชุมเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดการประชุมที่เกี่ยวข้องกับขยะทะเลนะคะแล้วเราก็ต้องการที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้มันเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นมีการดำเนินการมากขึ้นมีความร่วมมือกันมากขึ้นเมื่อเดือนมิถุนาตอนที่เราจัดประชุมอาเซียนซัมมิตนั่นน่ะก็ได้มีการออกนะฮะผู้นำอาเซียนได้รับรองปฏิญญากรุงเทพไว้ในการต่อต้านขยะทะเลซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลกแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของบางประเทศในอาเซียนซึ่งมีปัญหานี้รวมทั้งประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องภาพกว้างๆของการที่เราต้องการผลักดันอะไรส่วนใหญ่จะเป็นมุ่งมิติเพื่อความยั่งยืนเพราะเรามองว่าอาเซียนเนี่ยเป็นภูมิภาคซึ่งเราต้องการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพนะฮะเสถียรภาพความมั่นคงสิ่งนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมีความดำเนินการในเรื่องสังคมเรื่องการความมั่นคงที่มีความยั่งยืนถ้าสิ่งนี้มีความยั่งยืนแล้วมันย่อมจะเกิดนำไปสู่ความมั่งคั่งสันติภาพเสถียรภาพได้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ๆค่ะก็คือความยั่งยืนในทุกมิตินั่นเองนะคะครอบคลุมทั้งเสาการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและที่แน่นอนก็คือเข้าถึงประชาชนได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภูมิภาคอย่างแท้จริงใช่ไหมคะใช่ต้องค่ะยังไม่ได้เอ่ยอีกนิดนึงว่าเราต้องการที่จะตั้งศูนย์สำคัญ2ศูนย์ความจริงมี7ศูนย์นะฮะในที่เราจะตั้งในช่วงที่เราเป็นประธานอาเซียนแต่มีศูนย์2อันที่เป็นเรื่องสำคัญศูนย์อันที่1คือเป็นศูนย์สำหรับผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของการที่วันนี้โลกเราทั้งโลกเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการที่ประชากร อายุแบบอยู่ในวัยสูงวัยเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นการตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาก็เพื่อจะทำให้มั่นใจได้ว่าคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยประชากรที่อายุมากขึ้นของเรายังมีคุณภาพยังสามารถทำงานได้สามารถช่วยตัวเองได้และไม่เป็นภาระกับสังคมอันนี้ก็เป็นความยั่งยืนนะคะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของศูนย์ทางด้านศึกษาและเจรจาทางด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืนขอโทษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งศูนย์อันนี้เนี่ยเป็นศูนย์ซึ่งจะตั้งที่ประเทศไทยเหมือนกันแล้วก็ จะดูเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติเราจะร่วมมือกับภาคีหรือว่าคู่เจรจาภายนอกของเราด้วยนะคะที่จะเข้ามาทำวิจัยการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศการอบรมนะคะในภูมิภาคค่ะก็ถือว่าจะเป็นผลงานที่โดดเด่นของการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ใช่ไหมคะงั้นขอไปที่คำถามถัดไปเลยนะคะท่านปลัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนมีบทบาทและความสำคัญอย่างไรในกรอบกลไกของอาเซียนค่ะการประชุมเจ้าที่อาวุโสอาเซียนเราเรียกกันภาษาเราว่าซอมนะคะคนก็ senior official meeting senior official meeting SOM นะคะซอมนะคะซอมนะคะก็เป็นการประชุมระดับเจ้าที่อาวุโสซึ่งอาจจะพูดได้ว่าภารกิจหรือความสำคัญมี2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นว่าในอาเซียนมันมี3เสาถูกไหมคะการเมืองความมั่นคงนะคะเศรษฐกิจแล้วก็สังคมและวัฒนธรรมซอมที่ปลัดกระทรวงต่างประเทศเป็นหัวหน้าอยู่เนี่ยเป็นเสาด้านความมั่นคงนะคะและการเมืองซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลภาพรวมทั้งหมดในเสานี้นะคะแล้วจริงๆแล้วก็ดูภาพรวมทั้งหมดในส่วนของอาเซียนซอมอื่นๆด้วยในเสาของเศรษฐกิจก็จะเป็นทางฝ่ายกระทรวงพาณิชย์นะคะส่วนสังคมและวัฒนธรรมก็จะเป็นกระทรวงพม.ซึ่งเป็นคนดูแลทีนี้เราทำอะไรเราทำหน้าที่อีกอันหนึ่งก็คือนอกจากดูภาพรวมแล้วเนี่ยเรายังทำหน้าที่เป็นคนที่คล้ายๆเป็นผู้ช่วยท่านตรีนะคะในระดับเจ้าที่อาวุโสลักษณะของการช่วยคิดแล้วก็ช่วยทำช่วยคิดแปลว่าเวลาที่มีเรื่องต่างๆเข้ามาเสนอในที่ประชุมที่ประชุมเจ้าที่อาวุโสเจ้าที่ซอมของซอมเนี่ยก็จะพิจารณาว่าเรื่องต่างๆเนี่ยควรจะเดินยังไงควรจะมีข้อเสนอแนะอย่างไรนะฮะควรจะมีแผนงานอย่างไรนะฮะแล้วเราก็เสนอส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อเสนอแนะส่งไปที่รัฐมนตรีนะคะอย่างยกตัวอย่างตอนที่ไทยจะตั้งศูนย์อาเซียนเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะเริ่มตั้งต้นก็มาจากไทยเนี่ยที่เรามองเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเราก็นำเสนอเนี้ยเข้าไปในกรอบของซอม
ซอมพิจารณาแล้วดูแล้วว่าTerm of Reference คือหน้าที่กลไกของศูนย์เนี้ยเป็นศูนย์ที่จะเป็นประโยชน์ก็จะเสนอส่งไปที่รัฐมนตรีนะฮะที่ประชุมรัฐมนตรีก็จะพิจารณาแล้วเห็นชอบอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการช่วยกันคิดนะฮะก่อนที่รัฐมนตรีจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบก็ได้อาจจะไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของซอมก็ได้บอกก็ถือว่าตกไปในส่วนที่สองคือช่วยทำเนี่ยช่วยทำนี่ก็หมายความว่าเมื่อช่วยคิดพอรัฐมนตรีโอเคปั๊บเนี่ยนะฮะที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเห็นชอบปั๊บเนี่ยจะต้องนำเสนอไปสู่ผู้นำผู้นำก็จะรับรองผู้นำก็จะให้ความเห็นชอบอะไรต่างๆนะคะทีนี้กลับมาเรื่องว่าช่วยทำยังไงก็คือว่าเมื่อช่วยคิดเสร็จเนี่ยพอผู้นำหรือรัฐมนตรีสั่งการลงมาว่าเห็นชอบตามนี้นะฮะซอมมีหน้าที่ต้องทำยังไงที่จะทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีผลต่อไปกล่าวคือก็คือการติดตามผลการทำให้เกิดขึ้นจริงวิธีการทำให้เกิดขึ้นจริงก็คือต้องมีแผนงานต้องหารือกันในที่ประชุมเจ้าที่อาวุโสว่าเห็นด้วยไหมกับการทำแบบนี้นะคะหรือมอบหมายคนอื่นๆภายใต้เราให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะว่าคุณควรจะต้องทำในเรื่องนี้ที่ผู้นำเห็นชอบมาแล้วควรจะมีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไรแล้วเสนอกลับมาให้ซอมพิจารณาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในภาพรวมมองง่ายๆคือว่าเป็นคนเตรียมทั้งตอนต้นแล้วก็เป็นคนส่งต่อในตอนจบแล้วก็เพื่อให้เห็นทั้งกระบวนการเนี่ยมันเริ่มจากตอนต้นไปจนกระทั่งถึงท่านตรีแล้วก็ผู้นำแล้วก็ลงกลับมาที่เราเพื่อจะเดินต่อไปให้มันครบวงจรอย่างนั้นค่ะค่ะก็เป็นทั้งผู้วางพื้นฐานผู้ปูทางนะคะแล้วก็คนที่จบเกมพูดง่ายๆที่ว่าผู้นำเห็นพ้องและมีความคิดร่วมกันเจตนาร่วมกันที่จะทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะมาทำอย่างไรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นงานที่หนักอยู่เหมือนกันนะคะท่านประหลัดก็ไม่ง่ายค่ะแล้วก็จะต้องเป็นคนที่รู้ภาพรวมจะต้องเป็นการประชุมที่ต้องรู้ภาพรวมทั้งหมดของเรื่องนั้นๆของเสานั้นๆเพื่อที่จะจับประเด็นได้ว่าเราจะเสนออะไรขึ้นไปให้ท่านรัฐมนตรีแล้วก็ผู้นำรับรองแล้วก็พอเสร็จกลับมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมก็คือเป็นผู้ที่ดูครบวงจรเลยถูกต้องค่ะค่ะค่ะก็นี่ก็คือกลไกสำคัญของซอมแล้วก็การประชุมระดับผู้นำที่ผ่านมาการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่34ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการประชุมซอมที่ว่านี้ก่อนหน้าการประชุมระดับผู้นำด้วยใช่ไหมคะถูกแต่ว่าการประชุมซอมจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่ต้นปีเพราะว่า มันจะมีการประชุมหลายหนมากนะคะ ทั้งปีว่าจะสัก10กว่า10หนได้มั้งนะคะก็คือว่าต้นปีเราก็ต้องเริ่มตั้งเรื่องก่อนว่าเราจะทำอะไรผลลัพธ์หรือเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมที่ผู้นำจะรับรองนะนะเราจะเตรียมกันยังไงก็ต้องมีการเจรจาอะไรต่างๆรวมทั้งการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทยในการทำให้เกิดสิ่งที่เราไปเสนอเพราะฉะนั้นมันจะมีการประชุมซอมซึ่งจะมักพบว่ามันจะเป็นการประชุมก่อนที่จะมีการประชุมรัฐมนตรีและมีการประชุมก่อนการประชุมผู้นำแต่หมายความว่าแน่นอนก่อนประชุมผู้นำไม่กี่วันเราก็จะมีพร้อมแต่นั่นเป็นขั้นสุดท้ายแล้วค่ะขั้นต้นมันต้องเริ่มเหมือนแต่มกรากุมภาไล่มาจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนาเป็นการเตรียมการที่ตั้งผู้นำต่อเนื่องค่ะตั้งแต่เราเริ่มเป็นประธานอาเซียนเราก็เริ่มทำหน้าที่เป็นการประชุมซอมต่อเนื่องมาทุกเดือนนะคะเกือบจะทุกเดือนค่ะค่ะโอ้ค่ะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการประชุมที่ต่อเนื่องและยาวนานเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเราได้นำเสนอประเด็นแล้วก็ได้ติดตามประเด็นแล้วก็ได้นำกลับมาปฏิบัติให้เกิดผลต่อไปเองค่ะค่ะคำถามถัดไปนะคะในปีนี้ที่ไทยเป็นประธานอาเซียนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นปีพิเศษของการเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเช่นกันใช่ไหมคะท่านปลัดคิดว่าความท้าทายสำคัญของการเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนในปีที่ไทยเป็นประธานอาเซียนเนี่ยคืออะไรคะก่อนอื่นต้องเรียนว่าในการประชุมเมื่อกี้เกริ่นไปนิดนึงแล้วว่าการประชุมระดับซอมเนี่ยมันมีร่วม10การประชุมเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะประชุมเฉพาะกับพวกอาเซียนด้วยกันแต่มีการประชุมกับคู่เจรจานะคะประชุมกับคู่เจรจาเรามีคู่เจรจาทั้งหมด10ประเทศนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเวลาที่เราประชุมกับอาเซียนซอมเนี่ยมันก็จะมีการประชุมเราเรียกว่า APT หรืออาเซียน Plus 3ก็คืออาเซียนบวก3บวก3ที่ว่านี่ก็คือเป็นการคุยกับ3ประเทศคือจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะคะอีกการประชุมนึงอีกอันนี้ก็เป็นการประชุม EAS คือการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกในระดับเจ้าที่อาวุโส EAS มันก็
10กว่าประเทศเหมือนกันนะฮะเสร็จปั๊บก็มีการประชุม ARF ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงการเมืองความมั่นคงในภูมิภาคเนี่ยอีก20ประเทศได้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดว่ามีการประชุมซอมเนี่ยมันไม่ใช่ซอมกับอาเซียนอย่างเดียวมันมีประเทศคู่เจรจาด้วยเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้เนี่ยมันก็จะเป็นการประชุมที่มีจำนวนมากแล้วนะคะความลำบากหรือความท้าทายของการเป็นประธานการประชุมเหล่านี้ก็คือว่าเราจะต้องสามารถที่จะเป็นประธานที่สามารถหาท่าทีร่วมของการประชุมเหล่านี้ได้เพราะว่าบางทีก็มีความเห็นโต้แย้งในกลุ่มอาเซียนเองไม่ค่อยมีนะฮะแต่ว่ากับประเทศคู่เจรจาบางทีเขาก็มีประเด็นอื่นๆอีกนะคะที่อาจจะเขาไม่เห็นด้วยกับอาเซียนก็มีก็ต้องหาทางทำยังไงที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยประสานท่าทีประสานผลประโยชน์เพราะว่าหลักการสำคัญของอาเซียนก็คือฉันทามติเพื่อจะสร้างไอ้สิ่งที่เรียกว่าฉันทามตินี้ให้ได้ก็จะต้องทุกคนต้องเห็นพ้องกันให้ได้ซะก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความท้าทายอันหนึ่งนอกเหนือจากการประชุมที่เยอะแล้วก็เรื่องของการที่จะต้องพยายามสร้างไอ้ฉันทามตินี้ขึ้นมาซึ่งบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหลายประเทศก็มีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันนะคะนอกจากนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะมั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ของไทยได้รับการดูแลแน่นอนในการพูดคุยกับอาเซียนหรือประเทศคู่เจรจาเนี่ยหลักการหลักสำคัญคือว่าเราต้องมีผลประโยชน์ของไทยเป็นเบื้องต้นอยู่แต่ทำยังไงที่จะทำให้ผลประโยชน์ของไทยได้รับการดูแลคือเราจะต้องรักษาผลประโยชน์ของเราไว้ด้วยไม่เสียผลประโยชน์ของเราในระหว่างที่เราเจรจาขณะเดียวกันก็ต้องสามารถที่จะให้ประโยชน์ทุกอย่างเนี้ยคนอื่นเขาร่วมกันได้จริงๆคือร่วมเห็นพ้องกันในผลประโยชน์อันนี้ได้จริงๆนี่ก็เป็นเรื่องของความยากที่ต่างจากการที่เราเป็นเพียงคนที่เข้าร่วมการประชุมในปีที่ผ่านมาที่เราไม่ได้เป็นประธานเราไม่ต้องพยายามที่จะหาฉันทามติเราเพียงแต่แสดงท่าทีซึ่งเป็นผลประโยชน์ของไทยแต่วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่คือผลประโยชน์ของไทยฝ่ายเดียวนั้นบางทีอาจจะไม่ได้อาจจะต้องถอยบ้างนิดหน่อยถ้าหากว่ามันก่อให้เกิดฉันทามติได้แล้วอาจจะไม่ได้หมายถึงประเทศไทยนะคะอาจจะไม่ได้ 100% แต่ถ้าสมมติลงมาสัก 98%นะคะแล้วในภาพรวมถือว่าใช้ได้แล้วเราก็คงต้องยอมอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแล้วการเป็นประธานอาเซียนเนี่ยจะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยได้บ้างไหมคะแน่นอนค่ะคือมันมีเรื่องที่เรารู้ว่าอาจจะยังประเด็นเรื่องการเมืองความมั่นคงบางเรื่องเนี่ยเรารู้ว่าเรื่องนี้สำหรับไทยเนี่ยเรายอมได้ในเรื่องของความมั่นคงของเราเนี่ยมันจะกระทบเนี่ยนะฮะเรายอมได้ถึงเท่านี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นประธานอาเซียนเนี่ยเราคงต้องมั่นใจได้ว่าผลประโยชน์ตรงนี้มันจะไม่ถูกกระทบหรือเรื่องเศรษฐกิจเราอาจจะรู้ว่าข้อเสนอของบางประเทศเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นผลดีแต่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนของเราเพราะว่ามันแปลว่าเราอาจจะเสียเปรียบในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนหรือการค้าบริการเนี่ยเราก็คงต้องยืนสำหรับเศรษฐกิจเราต้องยืนอยู่อย่างมั่นคงนะฮะว่าเราไม่ถอยอย่างนี้เป็นต้นและการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะการประชุมเตรียมการระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสก็จะเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามีการเจ้าหน้าที่อาวุโสเนี่ยจะต้องมีการเตรียมการอย่างไรบ้างสำหรับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นรอบนี้เราคงต้องดูว่าเป็นคือจริงแล้วภารกิจของเรารอบนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเตรียมโดยแท้นะฮะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยเตรียมเอกสารที่จะเป็นผลการเจรจาหรือเรียกว่าผลเอกสารผลลัพธ์การประชุมนะฮะให้เรียบร้อยไม่มีปัญหาที่ต้องไปถกเถียงกันอีกในที่ประชุมรัฐมนตรีก็มันนี้ก็ต้องเตรียมก่อนใช่ค่ะแล้วจริงๆเราเตรียมมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วฮะตั้งแต่มีนาเมษาก็เริ่มเจรจามันจะมีการเจรจาเอกสารนะฮะผลลัพธ์การประชุมซึ่งต้องค่อยๆทำแล้วก็เป็นความหวังว่าก่อนการประชุมซอมเราจะสามารถตกลงกันได้ทุกวรรคในเอกสารเหล่านี้เพราะว่าแต่ละวรรคมีความหมายนะฮะว่ามันหมายถึงการที่เราต้องมีพันธะผูกพันเราอยู่ด้วยนะฮะเราต้องมั่นใจว่าเอกสารเหล่านี้ครบถ้วนพร้อมนะฮะท่าทีของประเทศทุกคนพร้อมที่จะร่วมมือกันจะมีฉันทามติจะไม่ให้ในที่ประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยสะดุดนะฮะหรือแม้กระทั่งในรอบนี้มันไม่ใช่เพราะอาเซียนแต่ว่าเป็นการประชุมกับคู่เจรจาที่เรียกว่า PMC นะฮะทุกประเทศด้วยซึ่งท่านตรีก็จะต้องแชร์ที่ประชุมก็แปลว่าซอมต้องไปคุยกับทาง
กลุ่ม EAS นะฮะใน EAS ในที่เมื่อกี้บอกบวก3ก็คือเกาหลีญี่ปุ่นจีนนะฮะแล้วก็ไปคุยอีกกลุ่มนึงก็กลุ่ม ARF ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่มากเนี่ยให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครไม่เห็นชอบก่อนคือแน่นอนในที่ประชุมอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นต่างได้บ้างนะคะแต่ในที่สุดต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการรับรองเอกสารที่เป็นผลลัพธ์การประชุมเพราะจะมีรัฐมนตรีมีการประชุมสั้นมากนะคะหมายความว่าไม่กี่วันถ้าหากว่ามีปัญหามันจะสะดุดทันทีเราต้องมั่นใจว่าทุกอย่างมันจะไปได้ด้วยความราบรื่นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการเจรจาเอกสารจะพูดว่าอย่างนั้นได้ไหมคะใช่ค่ะใช่ใช่ท่านตรีเนี่ยจะต้องแชร์การประชุมกว่า20การประชุมนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่ามันจะไม่มีอันไหนที่จะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นระหว่างนี้คือโค้งสุดท้ายจริงๆของการเจรจาเอกสารซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาใหญ่ชนิดที่แบบต้องกลุ่มศีรษะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะเป็นเรื่องของการประสานผลประโยชน์ค่ะค่ะให้ทุกประเทศมีฉันทามติใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นซิกเนเจอร์หนึ่งของความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและความสัมพันธ์อาเซียนก็คือทุกเอกสารผลลัพธ์ที่จะได้รับการเจรจาแล้วก็มีการออกแถลงการเนี่ยจะต้องได้รับฉันทามติโดยประเทศที่เข้าร่วมทุกประเทศถูกต้องค่ะค่ะท่านผู้ฟังนี่ก็คือสาระน่ารู้นะคะเกี่ยวกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบทบาทของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนซึ่งเป็นกรอบการประชุมนะคะที่สำคัญอย่างยิ่งในกลไกการทำงานของอาเซียนหากไม่มีเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนนะคะอาเซียนก็อาจจะไม่ได้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นอย่างดังเช่นอยู่ในทุกวันนี้ค่ะงั้นก็ขอขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศท่านปุษยามาแถลงมากๆเลยนะคะที่ได้สละเวลาให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์ในรายการเราคืออาเซียนของวิทยุสรานรมในวันนี้นะคะแล้วหวังว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในโอกาสต่อๆไปด้วยนะคะค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราคืออาเซียนก็ได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ